สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Planet Zoo พาร์ทที่3สำหรับแพ็คอะควาติกตอนนี้กิ๊กกำลังทำการแก้ไขกรงน้องนกเพนกวินนะคะอาจจะสงสัยว่าทำไมจู่ๆถึงมีกรงขึ้นมาเพราะว่าไอตอนต้นน่ะลืมอัดตอนนี้ จริงๆมันก็ยังไม่ได้มีอะไรนะแค่แบบว่าปรับพื้นที่แล้วก็ทำทางเดินให้คนที่เขามาเยี่ยมชมสวนสัตว์เนี่ยเข้ามาดูน้องได้แล้วแค่นั้นเองแล้วก็วางกล่องโดเนทวางที่ให้อาหารน้องแค่นั้นเองนะคะเรายังมีพาร์ทสำคัญที่เรายังต้องทำอยู่นั่นก็คือพาร์ทใต้น้ำนั่นเองเพราะว่าแพ็คอะควาติกเนี่ยจุดคลายแม็กของมันนี่คือเราต้องสร้างกรงน้องเนี่ยให้คนดูเขาสามารถชมน้องใต้น้ำได้ด้วยเพราะว่ามันจะมีแอนิเมชันของน้องๆที่เวลาเล่นน้ำอยู่ข้างใต้น้ำเนี่ยมาให้เราได้เห็นกันในแพ็คนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำที่สำคัญที่สุดไม่ใช่บนพื้นดินแต่เป็นใต้น้ำนั่นเอง แน่นอนนะคะเราต้องทำการปรับพื้นดินสำหรับที่จะทำโลกใต้น้ำให้กับน้องของเรานะคะปรับพื้นดินให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะวางพวกหินเป็นกำแพงแล้วก็เป็นของตกแต่งให้กับน้องๆ นะคะน้องๆเขาจะน้องเพนกวินเนี่ยเขาจะชอบหินชอบดินชอบทรายชอบหิมะนะคะถึงไม่มีหิมะก็จะเอาเป็นแบบก้อนดินหรือก้อนทรายแทนอะไรเงี้ยนะคะทำไมน้องหิวน้ำบ่อยจังยังไม่ได้ตั้งน้ำให้น้องหรอเบบี้เบบี้เบบี้มามีขอโทษมามียังไม่ได้ตั้งน้ำให้หนูหรอคะหิมะตกแล้วลูกการสร้างในหิมะตกนั้นแม่แทบมองไม่เห็นอะไรเลยบ้าจริงปรับพื้นผิวตรงนี้ลงแล้วก็อันนี้ขึ้นอีกสวยมากนี่แหละนี่แหละนี่แหละเอฟเฟกต์ต้องใส่ครบปะเอฟเฟกต์เฟชเฟกต์คอลเลอร์กินกินครับปรับพื้นให้น้ำกินก่อนกินครับกินกินลูกมาฝั่งนี้ได้นะหนู กินอยู่แต่ฝั่งนี้อย่างเดียวเลย
ือว่าพื้นที่ใหญ่ไปเปล่าโกงหนูใหญ่ไปใช่ไหมโกงหนูอาจจะใหญ่ไปแต่มามีย้ายนะแต่มีย้ายบ้านหนูไว้แถวโควิดไปเนี่ยเยี่ยมยินครับยินมานี่มาลูกมากินข้าวตรงนี้นะลูกนะน้ำด้วยแม่ย้ายมาแถวนี้แม่จะปรับขนาดโรงหนูนะเราย้ายมาแถวนี้นะลูกนะจะได้เล่นน้ำได้ด้วยไงนี่นี่นี่เอาไว้ฝั่งนี้เลยของเล่นด้วยตรงนี้พื้นที่เยอะแยะเลยนี่นะลูกนะนี่มาเล่นฝั่งนี้มาเล่นฝั่งนี้นี่แต่งน้ำย้ายมาฝั่งนี้นะลูกนะของเล่นหนูอันนี้นี่คือแบบว่าเอามาได้เลยป่ะเนี่ยได้แหละแต่แม่ยายแป๊บมาฝั่งนี้นะลูกนะไปลูกไปไปฝั่งนู้นให้หมดดีมากย้ายมาฝั่งนี้ย้ายมาฝั่งนี้นะกินลูกกินลูกไปฝั่งนู้นไหมลูกไปกินอาหารฝั่งนู้นนะแม่จะปรับโกงหนูใหม่โกงหนูใหญ่ไปเยี่ยมโอเคเรียบร้อยพื้นที่พออยู่หรอกเพราะว่าหนูตัวนี้เดียวเองลูกใช่ไหมคะไม่มีที่ว่ายน้ำหรอกลูกเดลเตอร์
อ๋อไม่มีแท่ว่ายน้ำจริงเพราะว่ามันชันไปโอเคเดี๋ยวแม่ปรับให้นะคะเดี๋ยวมามีปรับให้นะแป๊บหนึ่งหนูมาว่ายน้ำตรงนี้แมมี่ปรับพื้นที่ให้แป๊บนะคะ remove water แล้วก็ปรับลุกแล้วใส่น้ำแบบนี้หนูไปได้ไหมลูกได้ไหมแอนตาร์กติกโอเชียเนียเซาท์เซ็นทรัลอเมริกาโอเชียเนียเซาท์โอเชียเนียแอนตาร์กติกแอนตาร์กติกตรงนี้ไม่มีก็มี2อันอะควาติกทันดาอะอยากหยุดเอาเวลาเอาไว้ตรงนี้แป๊บนึงเนี่ยมันลอยลองใส่น้ำดูไหมใส่น้ำก็ดูดีนี่นาใส่พืชใต้น้ำก็โอเคออกมาตามกำแพง
ตัวตามกำแพงสิ่งที่ต้องทำอีกหนึ่งอย่างก็คือติดไฟใต้น้ำเฉยแสงสักหน่อยเพราะว่าเวลาที่พระอาทิตย์ไม่ได้ส่องโดยตรงเนี่ยค่อนข้างที่จะมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยใช้การชดเชยแสงแทนเอ๊ะไปไหนแล้วล่ะตอนนี้แม้จะย้อนแสงเราก็จะยังมองเห็นน้องๆในน้ำระดับหนึ่งเด็กๆตัวมากินปลาอยู่ข้างล่างไหมลูกข้างบนไม่พอกินหรอกนะนั่นถาดเล็กๆเองลงมากินข้าวข้างล่างปะลูกนี่ลงมากินข้าวข้างล่างแน่เลยใช่ไหมครับราชาใช่ใช่แน่ๆลงมาแล้วลงมาแล้วว่ายน้ำเพลินว่ายน้ำเพลินๆนี่ดำน้ำแล้วสุดยอดลงมากินปลาข้างล่างใช่ไหมลูกแปดสองนะนี่ไงเรามากินปลาข้างล่างนะเรามากินปลาข้างล่างยังไงเพื่อนๆมาแล้วเพื่อนก็มาAlstom Hannah.
Anne va vous. Anna Karl, I'm Marina. That's rough. It's just moving your ass. Tell her young. Mel, sorry, sweetie. Well, actually, it's super tough. Oh, Tanala, over the song. Don't leave at this moment. Thank you, Fano. เดินลงไกลใช่ไหมลูกว่าทางโดนลงมันไกลใช่ไหมหนูก็เลยบอกว่าต้องบินไกลหน่อยรอตุ๊กป่องเลยนะสบายใจเลยนะลอยน้ำตุ๊กป่องดูจี้ดูจี้ลงมากินเต็มเลยชื่นใจทำตั้งนานเดี๋ยวหนูลงมากินปลาด้วยแหละหนูต้องมีกันเยอะๆมากกว่านี้หนูต้องฝูงใหญ่กว่านี้แบบว่าเต็มพื้นที่ไปเลยนะลูกนะไฟเพิ่มไหมแม่ติดไฟเพิ่มปะแม่ติดปอดไหลเพิ่มให้เยี่ยมเกรททุกคนชอบตัวสัตว์ของเราแน่นอนเรามีน้องกวินที่น่ารักโอ้ยแสงเหนือท้องฟ้าสีชมพูอย่างสวยอ
ยิงเขาลูกธงชาติกันทำไมลูกอ๋อน่ารักหนูเป็นแม่ลูกกันใช่ไหมคะอ๋ออ่ะป้อนอาหารให้ลูกหนูเป็นแม่ลูกกันใช่ไหมคะนะเอาพุงไถไปเลยค่ะพุงถลายไปเลยค่ะถลายลงน้ำไปเลยครับดูเอาขาถีบอ่ะเอาขาถีบพุงขาถีบพุงถลายน่ารักจัดๆน่ารักจังเลยเพนกวินเนี่ยนะหนูจะลงไปกินข้าวใช่หรือเปล่าหนูจะลงไปกินข้าวใช่ไหมคะลงน้ำไปเลยลูกตูมเราไปกินข้าวใช่ไหมคะนี่ดำดิ่งดำดิ่งสู่ห้วงแห่งความลึกสวัสดีมนุษย์มาดูเรากินข้าวเหรอนี่เราจะโชว์กินให้ดูงำโชว์กินไปหนึ่งสเต็ปไงล่ะนุษเห็นเราเปล่าเรากินหนึ่งคำแล้วเราก็ไปแฮปปี้ไหมแฮปปี้นะลูกเนาะเออแฮปปี้สุดๆเลยแหละสำหรับใครที่อยากรู้ว่าตอนกลางวันกระจกใสไหมนะคะหิมะไม่ตกถ้าเกิดอุณหภูมิดีๆไม่มีหิมะตกแล้วก็ข้างหลังเราวางต้นไม้แสงสะท้อนจากพระอาทิตย์เนี่ยไม่ส่องถึงกระจกเราโดยตรงเนี่ยแทงน้ำที่เราใส่นะคะหรือถ้าเกิดว่าแสงมันส่องเนี่ยก็ให้ใช้วิธีเอาต้นไม้มาบังให้เงาแสงกระจกไม้เนี่ยน้องก็จะใสกระทบไปหามันจะไม่ขุ่นกระจกที่เราที่คนดูเขาก็จะเห็นน้องแบบว่าชัดเจนอย่างเนี้ยก็คือฝั่งตรงข้ามก็คือจะไม่ค่อยขุ่นเท่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้น้ำก็จะใสแสงกระทบกับกระจกกลายเป็นว่าใสทั้งกลางวันและกลางคืนไปเลยแล้วก็แน่นอนว่าอย่าลืมติดตั้งสปอตไลท์ใต้น้ำตัวไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนก็ให้มันเปิดทั้งเช้าทั้งเย็นไปเลยสปอตไลท์เงินเราเหลือก็คือเปิดทั้งวันมันไม่เป็นไรครับมันไม่ได้เปลืองไฟขนาดนั้นแต่ว่าให้เราความสวยงามใต้น้ำแล้วก็ที่เราสามารถชื่นชมน้องได้เนี่ยต้องมาก่อนหรือถ้าเกิดใครยังไม่มั่นใจว่าจะทำได้ไหว้กันให้พรึบอย่างที่กิ๊กทำไหว้กันให้พรึบอย่าให้กิ๊กสอนสร้างตัวกันเก่งแต่เริ่มต้นเลยแบบไม่ตัดแบบ how to ตั้งแต่น่ารักมากลูกจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยว่ามองเห็นน้องแน่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใสแน่นอนเนี้ยก็คอมเมนต์บอกได้นะคะเดี๋ยวจะทำคลิปสอนทำแท้งน้ำแบบนี้เพิ่มนะคะถ้าใครอยากได้คลิปก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribeเป็นกำลังใจด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย ท้องฟ้าสวยจังชอบท้องฟ้าสีน้ำเงินชมพู